าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up นาฬิกา 8 นาทีนายกรัฐมนตรีเผยการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ที่กำลังมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นเกิดจากความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข15 นาฬิกา 21 นาทีกระทรวงสาธารณสุขเผยภาพรวมพบผู้ป่วยโควิด-19 ใน61 จังหวัดยืนยันวัคซีนที่ไทยนำมาใช้เป็นคนละชนิดกับประเทศนอร์เวย์15 นาฬิกา 42 นาทีประธานสรท.มองระยะเวลา2 เดือนจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนล่าสุด15 นาฬิกา 54 นาทีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17 มกราคม 2564รางวัลที่1คือ384395รางวัลเลขท้าย2ตัว15รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่653367และรางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่878566เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up